สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับที่จะกล่าวถึงในสดุดีบทที่45นะครับข้อ9ถึง15เราได้เรียนรู้แล้วว่าในข้อที่1ถึงข้อที่8เนี่ยนะครับในสดุดีบทที่45ก็ได้กล่าวชมถึงพระราชาที่งดงามไม่ว่าจะเป็นพระดํารัสที่งดงามของพระองค์ที่เต็มไปด้วยพระคุณหรือพระจริยวัตรของพระองค์ความสง่างามในราชกิจของพระองค์ตลอดจนพระพิโรธของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความสง่างามตลอดเวลาและเราทั้งหลายจะถูกกล่าวถึงในข้อที่9ถึง15ซึ่งเป็นเจ้าสาวของพระราชาอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ข้าหลายเข้าใจในพระวจนะของพระองค์เพื่อพระวจนะได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้าหลายมีทัศนคติถูกต้องต่อพระองค์เจ้าอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ได้พูดถึงเราทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนกับเจ้าสาวของพระคริสต์ว่าคริสตจักรของพระเจ้านั้นควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับมีข้อคิดอย่างน้อย5ข้อด้วยกันนะครับผมอยากจะอ่านจากพระคัมภีร์บางข้อนะครับบอกว่าราชธิดาของกษัตริย์ต่างๆประทับท่ามกลางสตรีสูงสักของพระองค์พระราชินีประดับทองแห่งโอฟรีทรงยืนอยู่ข้างขวาพระหัตถ์ของพระองค์อันแรกเลยนะครับพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าเราเองนั้นอยู่ใกล้กับพระราชานะครับเจ้าหญิงของพระราชาจะยืนอยู่ใกล้กับพระราชานะครับข้อที่10บอกว่าราชธิดาเอ๋ยจงฟังจงพิเคราะห์จงเอียงหูของเจ้ามาจงลืมชนชาติของพระนางและบรรดาพระราชบิดาของนางเสียในตอนนี้สิ่งแรกที่เราเห็นเลยครับก็คือว่าเมื่อพระนางอยู่ใกล้ใกล้เพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้หันมาจดจ่อนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังพิเคราะห์เอียงหูหรือลืมชนชาติพระนางเสียเพราะเดี๋ยวนี้มาจดจ่อเพียงแค่ที่พระราชาวันนี้เหมือนกันครับเราเองติดตามพระเยซูคริสต์เราต้องจดจ่อที่พระเยซูคริสต์แทนที่จะจดจ่อกับโลกนี้ต่อไปนะครับในข้อที่11บอกว่าพระราชาทรงปรารถนาความงามของพระนางเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นเจ้านายของพระนางทรงโน้มตัวลงคำนับพระองค์เถิดตรงนี้ได้พูดถึงความงามความงามคืออะไรครับความงามสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ภายในพระเจ้าทรงประสงค์ความงดงามของเจ้าสาวของพระองค์หรือเจ้าหญิงของพระองค์นะครับก็คือมีชีวิตที่พระองค์ทรงพอพระทัยนั่นเองในข้อ11พระองค์ทรงปรารถนาความงามของพระนางอะไรคือความงดงามของเราครับก็คือชีวิตของเราที่ดำเนินชีวิตตามพระองค์เจ้าต่อไปครับอันที่3พระคัมภีร์ในข้อ12บอกว่าชาวเมืองไทระเอาของกำนันมาถวายพระนางเศรษฐีในหมู่ประชาชนจะขอความโปรดปรานจากพระนางราชธิดาของกษัตริย์ประดับกายอย่างโอ่อ่าในห้องของพระนางผ้าทรงของพระนางถักทอด้วยทองคำตอนนี้ได้พูดถึงนอกจากว่าพระนางจะงดงามแล้วคริสตจักรจะงดงามแล้วผู้คนจะรักใครได้สังเกตว่าคนของพระเจ้าพระราชินีของพระเยซูคริสต์คนอื่นก็จะยกย่องชาวไทระเอาของมาถวายนะครับเศรษฐีก็รู้สึกว่าโปรดปรานพระองค์เหลือเกินหรือรักพระองค์เหลือเกินนะครับเราขอบคุณพระเจ้าขอให้เราเป็นแบบนั้นครับพระคัมภีร์บอกบันทึกบอกว่าบรรดาเพื่อนเจ้าสาวคือหญิงพรหมจารีผู้ตามเสด็จก็ถูกนำมาเฝ้าพระองค์ข้อ15พระนางถูกนำไปเฝ้าด้วยความยินดีและเปรมปรีทั้งหมดก็เข้ามาในราชวังสังเกตในพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่ามีคนรักใคร่เต็มไปหมดคริสตจักรเรามีคนรักใคร่เต็มไปหมดเหมือนกันใช่ไหมครับพอเราไปตรงไหนก็ตามมีคนรักใคร่เราคนเกลียดก็ช่างมันเถอะครับแต่ว่าเราว่าคนรักนั้นมากกว่าเพราะเราดำเนินชีวิตที่ดีเรามีคนน่ารักนะครับและประการที่4ก็คือข้อ13บอกว่าราชธิดาแห่งกษัตริย์ประดับกายอย่างโอ่อ่าในห้องของพระนางผ้าทรงของพระนางนั้นทอด้วยทองคำก็คล้ายๆกับในข้อที่ได้กล่าวในข้อขอไข่ก็คือความงดงามใช่ไหมครับแน่นอนการประดับตัวการความงดงามก็คือชีวิตของเราแต่สิ่งสำคัญสุดท้ายครับอยู่ในข้อที่16บอกว่าบรรดาโอรสของพระองค์จะมาแทนที่บรรพบุรุษของพระองค์พระองค์จะทรงแต่งตั้งพวกเขาให้เป็นเจ้าปกครองทั่วแผ่นดินโลกนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์จากเราทั้งหลายครับนะฮะคริสตจักรจะได้เติบโตขึ้นนะครับและปกครองในทั่วโลกนี้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการบรรดาลูกหลานของพระองค์คือคริสตจักรจะได้กว้างออกไปครับและปกครองโลกนี้นั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์จากเราทั้งหลายนั่นเองเจ้าสาวของพระราชานะครับ1ครับจะจดจ่ออาณาจักรของพระคริสต์อันที่2จะงดงามคู่กับบัลลังก์ของพระองค์อันที่3ผู้คนก็จะรักใคร่คริสตจักรของพระเจ้าและประการสุดท้ายเขาจะร่วมปกครองกับพระเยซูคริสต์อธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์เจ้าโปรดอวยพรข้าพวกทั้งหลายที่จะเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าว่าเราเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์เป็นเจ้าหญิงของพระองค์เราต้องจดจ่อกับอาณาจักรของพระองค์เราต้องมีความงดงามคู่กับอาณาจักรของพระองค์เราต้องเป็นคนที่คนอื่นรักใคร่และเราจะร่วมปกครองร่วมกับพระองค์อธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าพรครับ